สวัสดีครับมุมสังเวียนนะครับวันนี้มุมสังเวียนก็จะมาเกาะติดตาช่างบวกกระแสเลดนะครับในมวยช่อง3เวทีอ้อมน้อยนะครับที่จะขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่3มิถุนายน2 5 6 0นะครับเวลา12นาฬิกา15นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้มุมสังเวียนก,ก็เลยถือโอกาสนี้นำข้อมูลมวยเวทีช่อง3มาฝากกับแฟนมวยทุกท่านนะครับเพื่อเก็บเบไว้พิจารณากันนะครับเริ่มเลยนะครับคู่ที่1 เป็นการพบกันร,ระหว่างฝ่ายแดงนะครับาดาวไฟสอเสือเพชรส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับกุมกุมารทองจิตเมืองนอนท์นะครับในพิกัด126อปอนด์เมื่อเช้านี้ดาวไฟฝ่ายแดงมา127.2ลด1.2สนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินกุมารทองนี่มา125.4ขาดจุดนะครับคู่นี้รูปร่างไม่ได้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับเรทเปิดมาอยู่ทางฝั่ง คู่นี้เลยเปิดขายต่อรองนะครับขายต่อรองค่อนข้างสูสีนะครับเพราะว่ากุมารทองนี้อาจจะมาน้าหนักขาดนิดหน่อยนะครับมวยคู่นี้ก็เลยค่อนข้างสูสีนะครับเลดเปิดขายต่อรองแต่ผมก็ยังชอบไปที่กุมารทองจิตเมืองนนท์นะครับฝ่ายน้ําเงินเนื่องจากว่าดาวไฟไฟสุดท้ายนี่ต่อยไว้ไม่ค่อยสวยนะครับแพ้ทางมวยฝีมือโดยเฉพาะแข้งซานะครับไฟสุดท้ายนี่แพ้ มวยฝีมือแข้งซ้ายก็ซึ่งครั้งนี้กุมารทองนี่ก็เป็นมวยฝีมือมีแข้งซ้ายด้วยนะครับสไตล์คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นผมว่าดาวไฟน่าจะยังจับทางไม่ได้นะครับคู่นี้ผมชอบไปที่กุมารทองจิตเมืองนอนท์นะครับเพราะว่าดาวไฟไม่ค่อยชอบมวยฝีมือแข้งซ้ายเท่าไหร่น,นะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับกุมารทองจิตเมืองนอนท์เล็ดเปิดขครต่อรองขยับมาดูกันคู่ที่2นะครับ ฝ่ายแดงนี่ข้าใหม่สอสมหมายนะครับฝ่ายน้ําเงินนี่เอกวี ie, มอกรุงเทพทนบุรีในพิกัด120ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ข้าวใหม่มา119.2คาดขาดจนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินเอกวีนี่มา120.4ลดจุนะครับคู่นี้ข้าใหม่ฝ่าย e แดงนี้อาจจะสูงกว่าลอยกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่มาก เลดเปิดมาอยู่ทางฝั่งข้าวใหม,เม่เสมอเสมอข้าวใหม่นะครับคูน่นี้แต่ผมชอบไปที่เอกวีมอกรุงเทพทนบุรีนะครับเพราะว่าน้ำหนักมาค่อนข้างดีกว่านะครับน่าจะสภาพร่างกายน่าจะดีกว่าเพราะว่าน้ำหนักมาดีกว่าข้าวใหม่นี้อาจจะขาดนิดหน่อยนะครับแต่เลดเปิดอยู่ทางฝั่งข้าวใหม่นะครับเพราะว่าได้เปรียบเรื่องส่วนสูงแต่ผมชอบอหมวยฟอร์มสดอย่างเอกวีนะครับน่าจะ เบียดเอาชนะไปได้คู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินเอกกวีมอกรุงเทพทนบุรีนะครับเลทเปิดเสมอเข้าใหม่สอสมหมายขยับมาดูกันที่คู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการฝ่ายแดงนี่เพชรเมืองย่าสุดสาครมวยไทยยิมฝ่ายน้ำเงินนี่เสือมิเสือสุราชนะครับในพิกัด120อปอนด์เมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงเพชรเมืองย่ามา121.2อ่เสลดจุดเสือมิดเสือสุรารมช,าาชรม,ามา,12า,า,า120.2 ลดจุดสองนะครับฝ่ายแดงเพชรเมงย่าในี่ลดหนึ่งจุดสองนะครับมายี่สิบเอ็ดจุดสองลดหนึ่งจุดสองเสือมิดฝ่ายน้ำเงินนี่มาหนึ่งร้อยยี่สิบจุดสองลดแค่จุดสองนะครับครูนี้ เรียกว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องส่วนสูงเลยนะครับค่อนข้างสูสีครับเรื่องส่วนสูงนี่แต่ว่าเลทเปิดอยู่ทางฝั่งฝ่ายน้ําเงินนะครับเส,เสือมิตรครับเสมอครับคู่นี้เปิดที่เสมอเสือมิตรฝ่ายน้ําเงินนะครับแต่ผมก็ยังชอบไปที่เสือมิตรนั่นแหละครับเพราะว่ากระดูกกระเดี่ยวอาจจะดีกว่านิดหน่อยนะครับน้ําหนักมาก็ไม่มีปัญหาด้วยกันทั้งคู่คู่นี้ชอบไปที่เสือมิตรเสือสุราชนะครับฝ่ายน้ําเงินนะครับ ไปไปลายน่าจะเบียดเพลงเขาเอาชนะไปได้นะครับคุณอีค่อนข้างสูสีนะครับเพราะว่าเป็นรอบตัดเชือกด้วยนะครับของมวยรอบนะครับคงต้องเต็มที่แต่ว่าสูสีแต่ว่าไปปลายผมชอบไปที่เือมิดเือสุราตนเะครับเดเปิดเสมอเือร์มิดครับ ขยับมาดูกันคู่ที่4นะครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงนะครับชนละทานเกียรติพูนผลนะครับฝ่ายน้าเงินนี่ฟ้าเกียงก่ฟ้าคําอินในพิกัด121ออปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงชนละทานนี่มา120.8ขาดจุดสนะครับส่วนฝ่ายน้าเงินฟ้าเกียงไกน่นี่มา120.2้ี่ขาดจุดนะครับคูนี้ส่วนสูงนี่เรียกว่า ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับแต่ว่าน้ําหนักขาดด้วยกันทั้งคู่นะครับฟ้าเก่งกายนี้ขาดเยอะกว่านิดหน่อยนะครับขาดจุดแส่วนชลทานฝ่ายแดงนี้ขาดแค่จุดสนะครับคู่นี้เลทเปิดมาอยู่ทางฝั่งฝ่ายแดงครับชนชลทานเก็ตพูนผลนะครับต่อที่118เนะครับเพราะว่าน้ําหนักมาดีกว่า,ฝ,าฝ่ายน้ำเงินฝ่ายน้าเงินฟ้าเก่งกายนี้ขาดเยอะกว่าน้าหนัก,ขา,กานาขาดเยอะกว่านะครับเลทเปิดอยู่ทางฝั่งแดงชลทานต่อ1 1 8นะครับคู่นี้ผมก็ยังชอบไปที่ ฝ่ายแดงครับชนละทานเกยียรติภุนผลน้ำหนักมาดีกว่านะครับเลทเปิดต่อ118ครับส่วนมวยชอบในรายการนี้ผมชอบไปที่คู่ที่4นะครับฝ่ายแดงชนละทานเกยียรติภูนผลนะครับน้ำหนักมาดีกว่าเลทก็เลยเหวี่ยงไปอยู่ทางฝั่งชนละทานเกยียรติภูนผลค่อนข้างแพงที่สุดในรายการนะครับเลทเปิดชนละทานต่อ1 1 8ฝ่ายแดงครับผมชอบ ไปที่โลรธานเกียรติบุญผลนะครับมวยชอบของรายการท่องสนี่ผมก็ชอบไปที่โลทธานเกียรติบุญผลนะครับแต่ว่าเป็นแค่มวยชอบนะครับไม่ใช่มวยชนะครับก่อนที่ท่านจะนําข้อมูลนี้ไปลงทุนอีกลงทุนนะครับการุณาวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นแค่มวยชอบนะครับไม่ใช่มวยชนะถ้าท่านชอบท่านก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่ชอบข้อมูลที่ผมนำมาให้ท่านก็สวนนะครับเพราะว่ามวยที่ผมให้วันนี้เป็นแค่มวยชอบไม่ใช่มวยชนะครับท่านก็ วิเคราะห์พิจารณาการอีกครั้งนึงครับก่อนการลงทุนแล้วก็การลงทุนตั้งอยู่บนความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความ,มระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีก็กระโดดข้ามฟากเอาตัวรอดให้พ้นให้ได้แล้วท่านจะเป็นเซียนตัวจริงแล้วก็อยู่ในวงวงการนี้ได้อีกนานแสนนานนะครับเพราะว่าอะไรที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับแล้วก็ขอทุกท่านโชคดีกับการลงทุนในวันนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ